จริงๆธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของตลาดมากนะคะจะเห็นว่ามีผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลาดเยอะเลยด้วยความที่เศรษฐกิจตอนนี้ค่ะมันก็อาจจะดูอยู่ในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงใช่ไหมคะสถาบันการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาคุมเข้มในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อดังนั้นเขาก็เลยเริ่มหันเข้ามาเล่นในส่วนที่เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันหรือว่าจำนำทะเบียนรถเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่ดูมีความปลอดภัยกว่าตัวเลขที่ผ่านมาค่ะที่มีเห็นตัวเลขตอนสิ้นปีนะคะก็จะเห็นว่าโตประมาณถ้าเป็นตัวเลขทางบัญชีเนี่ยโตมา 20-30% นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขอยู่ในระบบด้วยของทางธนาคารประเทศไทยซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เราเห็นโอกาสได้ค่อนข้างเยอะมากของเราจุดขายเราเด่นมากเลยเราเป็นพี่เบิ้มใช่ไหมคะเราให้วงเงินใหญ่ค่ะเราชอบพูดว่าเราจ่ายปั๊มนะคะเราให้วงเงินใหญ่โดยที่เราให้เร็วนะคะก็เกิดว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการมาเนี่ยมีหลักประกันมาที่เรามีเล่มทะเบียนรถมาที่เรามาตรวจรถนัดหมายเรียบร้อยเอกสารพร้อมเนี่ยสามารถได้วงเงินสูงสุด 700,000 บาทนะคะภายใน2ชั่วโมงเราโอนเงินเข้าบัญชีเลยพอโควิดปุ๊บอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราเป็นสินเชื่อของคนทำมาหากินนะคะยิ่งกลุ่มลูกค้าเราหลักๆเนี่ยก็ในพอร์ตก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะคะที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนการค้าไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเลยซึ่งจริงสินเชื่อเราเนี่ยก็ให้วงเงินใหญ่ก็สามารถจะช่วยเหลือลูกค้าได้ก็ค่อนข้างสะท้อนนะคะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาคงเดือดร้อนเพราะบางคนก็เข้ามาเหมือนแบบอยากได้ด่วนอยากได้เข้าไปช่วยในธุรกิจจริงๆเราก็เห็นลูกค้าหลายๆที่เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกว่าตอนที่เราออกมานะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยบิสซิเนสโมเดลเราค่อนข้างต่างจากคู่แข่งชัดเจนมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นโมเดลที่สาขานะคะเรามีพี่เบิ้มดีลิเวอรี่ค่ะเราก็เป็นการอนุมัติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะโดยที่เราไม่ได้ไปเน้นการเปิดสาขาถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะขอสินเชื่อกับเรานะคะก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าติดต่อผ่านเอเจนต์ก็ได้เอเจนต์เราไปหาถึงบ้านนะคะอันนี้เป็นอันที่ลูกค้าชอบมาก